even when you had two eyes. ตาโลโซเล็กนาล็อกเทพเจ้าสายฟ้าโซถูกจองจำอยู่อีกด้านหนึ่งของจักรวาลโดยปราศจากค้อนคู่กายโดยเขาต้องหาทางแข่งขันกับเวลาเพื่อกลับไปยุติสงครามแล็กนาล็อกที่แอสการ์ดซึ่งเกิดจากน้ำมือภัยคุกคามของเฮราที่จะมาทำลายบ้านเกิดของเขาและกลายเป็นจุดจบของอารยธรรมของชาวแอสการ์ดหรือชาวแอสการ์เดียนเนี่ยนะอย่างไรก็ตามสิ่งแรกที่ซอร์ต้องทำคือการเอาตัวรอดจากการแข่งขันกลาเดียเตอร์ที่เขาต้องเผชิญหน้ากับหากอดีตพันธมิตรและเพื่อนร่วมทีมจากแอดเวนเจอร์และวันนี้หลายรายการ SPR Channel ก็จะมาจับผิดหนังเรื่องนี้กันกับ10อันดับความผิดพลาดของ Thor Ragnarok เทพเจ้าสายฟ้ามันจะมีอะไรผิดพลาดกับหนังใหญ่ๆแบบนี้มั่งเราไปดูกันเลยเรามาเริ่มที่ฉากแรกกันเลยดีกว่าฉากแรกนี้ท่านผู้ชมลองสังเกตรถข้างหลังของ Thor ดูดีๆนะฮะ What are you doing? This isn't meไอ้ตอนแรกมันจะมีรถสีเทากับรถสีดำใช่ไหมล่ะที่อยู่ด้านหลัง yeah. อะไรเปลี่ยนไปแน่นอนแหละจากรถสีดำสีเทาเมื่อกี้มันหายไปไหนครับมาร์เวลจู่ๆมันก็กลายมาเป็นแท็กซี่สองคันเฉยเลย This isn't me Loki ในฉากต่อมาลองสังเกตหญ้าที่ถูกเผาไหม้โดยสายฟ้าของตอดูดีๆนะฮะตอนแรกมันก็จะมีประมาณ 4-5 จุดถูกไหมและแน่นอนแหละในฉากต่อมามันก็หายไป หายไปแบบไม่มีเลยอะนะ oh, no. Neil. ในฉากต่อมาลองสังเกตดูสมุนที่ถือแท่งศักดิ์สิทธิ์ยาวๆและก็ถือน้ำยาบางอย่างถ้าผู้ชมลองสังเกตดูมือซ้ายกับมือขวากันดีๆนะฮะใช่ไหมล่ะจู่ๆจากมือซ้ายมันก็สลับมามือขวาว้าวมากไปกว่านั้นจากสลับไปมือขวาแล้วมันก็สลับมามือซ้ายอีกครั้งหนึ่งถือว่าผิดไปเต็มๆเลยนะครับมาร์เวลในฉากต่อมาท่านผู้ชมลองสังเกตดูเอเลี่ยนตัวสีเงินๆฟ้าๆตัวนี้ดูดีๆนะฮะ Do not zap me with that thing. My god, you're a Valkyrie. You know, I used to want to be a Valkyrie when I was younger until I found out. แต่ในฉากต่อมาไอเอเลี่ยนตัวสีเงินสีฟ้าเมื่อกี้มันหายไปไหนล่ะกลายมาเป็นตัวสีแดงเฉยเลยอะฉากนี้ก็ถือว่าผิดไปเต็มๆอีกแล้วนะครับผมและในฉากต่อมาท่านผู้ชมลองสังเกตบริการเอเลียนตัวสีฟ้ามันก็ออกเป็นฟ้าเหมือนสีน้ำทะเลนะแต่ต่อมาจากไอ้สีฟ้าๆอยู่ดีๆเนี่ยมันก็กลับเปลี่ยนสีกลายเป็นสีน้ำเงินม่วงๆยังไงก็ไม่รู้นะต่อมาลองสังเกตดูรอยแผลเป็นของยานลำนี้ดูดีนะฮะซึ่งไอตอนแรกเนี่ยฮักก็ได้ทำลายจนมันพังใช่ไหมแต่ต่อมาพอฮักสงบสติอารมณ์ได้ไอ้ยานลำเนี้ยจากรอยแผลเป็นมันก็หายต่อมาลองสังเกตดูฉากนี้ดูดีนะฮะฉากนี้แม่นางคนนี้เนี่ยเขาก็จะโดดไปที่เรือเหาะสีม่วงใช่ไหมล่ะแหมเรียกซะโบราณเลยเรือเหาะแต่พอตัดมาอีกตึกหนึ่งสิ่งที่เราเห็นคือกลายเป็นซอสงันหน้าทั้งที่มันควรเป็นแม่นางไม่ใช่หรอซอมาได้ไงอ่ะฉากนี้ผีสุดตอนแรกนี่เราจะสังเกตเห็นเฮรากำลังพังเพดานออกใช่ไหมล่ะ
และก็ไอเศษซากเนี่ยมันก็ตกลงมาอย่างมากมายลองสังเกตดูดีๆนะครับสังเกตเห็นอะไรหรือเปล่าตอนแรกมันก็ตกมามากมายนะแต่จู่ๆมันก็ไม่มีเฉยเลยมากไปกว่านั้นเมื่อโซมาถึงแล้วเนี่ยไอเศษซากที่หักปลักผักพังเนี่ยมันก็กลับมาเหมือนเดิมทั้งๆที่มันหายไปมันก็ควรจะหายไปแล้วใช่ไหมล่ะแต่มันก็กลับมาเหมือนเดิมอีกแล้วอ่ะแต่มากไปกว่านั้นเมื่อเฮล่ากลับมาอีกครั้งไอซากปลักหักพังเนี่ยมันก็หายไปตกลงมันจะหายไปหรือไม่หายไปเนี่ยแล้วมาดูที่ฉากนี้กันดีกว่าฉากนี้เนี่ยพ่อหนุ่มป้องกันเมืองคนเนี่ยตอนแรกพระคุมเขาก็หายไปแล้วใช่ไหมล่ะหายไปไม่เห็นแม้แต่เศษซากเลยทีเดียวแหละ Yeah I'm cool This is me We're gonna jump on that spaceship and get out of here I'll come home แต่เดี๋ยวไอ้พระคุมมันโผล่มาได้ไงเนี่ย Coming Of course you did มากไปกว่านั้นจู่ๆพระคุมเขาก็หายไปอีกแล้วแหละฉากนี้ก็พีคไม่แพ้กันเลยท่านผู้ชมลองสังเกตชาวแอสการ์เดียนดูดีๆนะตอนแรกเนี่ยเหล่าผู้คนเนี่ยก็อยู่บนข้างหน้าไอยานลำนี้ใช่ไหมล่ะ yeah. ต่อมาจู่ๆมันก็อยู่ด้านข้างเฉยเลยอะ มันเป็นมากไปกว่านั้นนะสิครับท่านผู้ชมไอตอนแรกมันก็อยู่ด้านหน้าต่อมาก็อยู่ด้านข้างและอีกต่อมาอีกตึกนึงมันก็อยู่ด้านหน้าเหมือนเดิมความต่อเนื่องหมายมีมาในฉากต่อมากันมั่งฉากนี้ลองสังเกตโซที่ล่ามซอดูดีๆนะฮะมันก็จะมีความเปลี่ยนตำแหน่งหน่อยๆนะนะ I'm really sorry. And your absence has left the throne defenseless. Okay, so where is it, this crown? This is my crown, the source of my power. มันก็มีความเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาระหว่างการคุยกันนี่แหละเนาะ What? It was a big eyebrow. It's a crown. I am Asgard.You know, to be honest, seeing you grow really big and set fire. เป็นยังไงกันบ้างล่ะกับจับผีหนังเรื่องนี้อยากให้เราจับผีหนังเรื่องอะไรอีกคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้เลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe SPI ด้วยเด้อเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ